วันที่20กุมภาพันธ์2566ชุดสืบสวนสอบสวนคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์มา9888ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทางด้านพลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีการขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีทั้งหมดส่วนกลุ่มพี่น้องของเบนเดมอนเบื้องต้นพบว่ายังอยู่ต่างประเทศแต่หากพบว่าใครมีพยานหลักฐานเกี่ยวข้องก็จะขอศาลออกหมายจับได้ตามขั้นตอนพร้อมยืนยันว่าการเสียชีวิตของพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุขประธานชุดสอบสวนในคดีนี้ไม่มีความกดดันจากการทำคดีขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานของสามีนักแสดงอักษรย่อหอและดีเจที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บพนันออนไลน์มาให้สอทตรวจสอบและดำเนินคดีทั้งนี้ยังพบข้อมูลของนายรูบี้ซึ่งทราบว่าเป็นคนใกล้ชิดกับสารวัตรสัวนายอัจฉริยะกล่าวว่าหลังจากได้หลักฐานชิ้นนี้แล้วคาดว่าตำรวจสอทจะดำเนินการตรวจค้นเป้าหมายในเร็วๆนี้ส่วนพี่น้องอีก3คนของนายเบนก่อนหน้านี้ได้ให้หลักฐานกับทางตำรวจไปแล้วซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันและเชื่อว่าจะขอศาลให้ออกหมายจับในเร็วๆนี้